จะทำอาชีพ Financial Audit ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสวัสดีครับผมเป้ IT so easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะพอดีก่อนหน้านี้มีคำถามหลังไมค์มาหาผมเยอะเลยครับว่าสนใจอาชีพ Financial Audit นะครับเพราะว่าอาชีพเนี้ยที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆครับว่าปลายทางของอาชีพเนี้ยเงินเดือนเป็นแสนเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับข้อแรกก็คือต้องเตรียมตัวนอนดึกตื่นเช้าครับโดยเฉพาะในหน้างบตั้งแต่วันที่1มกราคมครับถึง31พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ออดิตงานหนักมากๆแล้วมีหลายคืนที่เลิกถึงตี2นะครับรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีต้องหอบงานกลับมาทำที่บ้านด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวครับที่พ่อแม่เป็นห่วงเนี้ยบางทีพ่อแม่อาจจะนอนไม่หลับด้วยครับคือขับรถไปรอลูกที่ออฟฟิศลูกค้ารอจนลูกเลิกงานตอนตี2แล้วถึงจะกลับด้วยกันก็มีนะครับทีนี้เนี่ยแล้วเดือนไหนถึงจะว่างผมต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนของทุกปีครับเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงที่ปิดงบการเงินไปแล้วใช่ไหมครับออดิตก็จะมีโอกาสได้ลาไปเที่ยวหรือบางทีก็จะมีโอกาสได้อ่านหนังสือสอบ CPA นะครับหรือว่าเข้าเทรนนิ่งประจำปีของบริษัททีนี้คำถามคืออ้าวแล้วช่วงที่ไม่ออกจ็อบล่ะออดิตต้องเข้าออฟฟิศไหมคำตอบคือต้องเข้าครับเพราะว่าเท่าที่ผมเจอนะครับมีเด็กจบใหม่หลายคนหัวหมอครับคือพอไม่ออกจ็อบแล้วเนี่ยแล้วต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยบางคนหนีออกไปนอกออฟฟิศครับออกไปเที่ยวหรือว่าอ้างว่าจะออกไปดื่มกาแฟแต่ว่าหายไป2ชั่วโมงยาวๆเลยก็มีผมต้องบอกงี้ครับยังไงก็ต้องอยู่ออฟฟิศครับแล้วก็อยู่ตามเวลาออฟฟิศอาวที่บริษัทกำหนดเพราะว่าถ้าบางทีหัวหน้างานหรือ HR เนี่ยไม่เห็นตัวเรานานๆเนี่ยเกิน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีเขาก็จะโทรตามครับหรือบาง HR บางบริษัทเขาจะอีเมลตามด้วยนะครับข้อต่อไปก็คือถ้าเราเป็นออดิตที่อยู่สายโรงงานครับเราอาจจะต้องเตรียมตัวไปนอนค้างต่างจังหวัดเป็นเดือนๆนะครับเนื่องจากโรงงานของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทีนี้เนี่ยปกติบริษัท Big 4หรือว่าบริษัทออดิตต่างๆเนี่ยจะมีรับรถตู้คอยรับส่งครับจากกรุงเทพไปโรงงานของลูกค้าแล้วก็ตอนเย็นก็หรือตอนกลางคืนก็กลับมาที่โรงแรมที่เราพักใช่ไหมครับออดิตบางคนอาจจะมีอาการโฮมซิกครับหรือคิดถึงบ้านในจ็อบแรกๆนะครับเพราะไม่เคยชินมาก่อนเกิดมาไม่เคยออกต่างจังหวัดนานๆเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพครับอินชาร์จบางคนหรือเมนเจอร์บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เราก็อาจจะได้กลับบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดไกลๆนี่เลิกคิดได้เลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวถัดไปก็คือเตรียมตัวฝึกคิดเองให้เป็นครับผมไม่ได้พูดผิดครับเอ๊ะโลกนี้มีคนคิดเองไม่เป็นด้วยเหรอผมต้องตอบว่ามีเยอะมากครับออดิตจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอครับว่าถ้าเราไม่มี working paper หรือไม่มีออดิตโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะตรวจยังไงผมไม่ได้หมายความว่าน้องๆออดิตจะต้องไปนั่งท่องออดิตโปรแกรมนะครับว่าcontrol objective เป็นยังไงบ้างความเสี่ยงของแต่ละประเด็นเป็นยังไง control ที่ควรจะมีเป็นยังไง recommendation ที่ควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมหมายความว่าถ้าเราจะตรวจเรื่องต่างๆเช่นเรื่องโปรเซสการขายเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างแล้วเราควรจะมีไอเดียเริ่มต้นในการตรวจยังไงบ้างนะครับถัดไปจะต้องมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะครับหมายความว่าจะต้องรู้จักเอ๊ะในใจบ้างนะครับเวลาเจออะไรแปลกๆนะครับโลกนี้มีออดิตอยู่2ประเภทครับประเภทแรกคือกรณีที่มีออบเซอร์เวชั่นมากองอยู่ตรงหน้าออดิตคนนั้นแล้วครับแต่ออดิตคนนั้นกลับไม่รู้ว่าประเด็นนี้ควรจะเลสเป็น observation หรือเปล่ากับออดิตประเภทที่2คือออดิตที่แม้จะไม่มี observation มาอยู่ตรงหน้าแต่แค่เขาได้กลิ่นนิดเดียวครับแล้วเขาสงสัยและคิดไปเรื่อยๆนะครับทำให้เขาเจอตรวจจนเจอ observation นั้นและเลสเป็นประเด็นได้ในที่สุดนะครับสิ่งที่ผมจะชวนคิดอีกอย่างครับก็คือทักษะในการทำงานเป็นทีมนะครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยเรียนเก่งมากเกรดเฉลี่ยไม่ต้องพูดถึงเกือบ4ตลอดแต่ว่าเก่งเวลาวันแมนโชว์นะครับหรือทำงานคนเดียวแต่เวลาทำงานเป็นทีมเนี่ยล้มเหลวหมายความว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
ทำให้ผลงานออกมาเนี่ยเละเป็นโจ๊กนะครับทักษะในการทำงานเป็นทีมเนี่ยในอาชีพออดิตเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะต้องมีทั้งการสื่อสารพูดคุยตลอดเวลาการเทรนนิ่งคอนเฟิร์มประเด็นคอนเฟิร์มความเข้าใจในทีมกันเองก่อนด้วยนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องมารยาททางสังคมนะครับเช่นถ้าเราจะไปคุยกับลูกค้าอายุ40หรือเป็นลูกค้าที่มีอายุ60เราจะต้องใช้ภาษาอะไรในการคุยหรือคุยแบบไหนเขาถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีหางเสียงพูดจาแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับรวมถึงมารยาทเวลาคุยกับหัวหน้างานด้วยถ้าเราคุยกับหัวหน้างานอายุ25หรือถ้าเราคุยกับหัวหน้างานอายุ40คำพูดที่ใช้เหมือนกันได้ไหมเราต้องมีความรู้ในเรื่องความแตกต่างในระหว่างเจเนเรชันด้วยนะครับสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวอีกอย่างก็คือออเดดมือใหม่ครับจะต้องอ่านเยอะๆอย่างเช่นออเดดควรจะตั้งคำถามว่าบิตคอยน์เนี่ยบันทึกบัญชียังไงแม้ว่าปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาสำหรับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะแต่การตั้งคำถามหรือการไปดูตัวอย่างจากงบการเงินของบริษัทเมืองนอกที่ซื้อบิตคอยน์มาแล้วเขาบันทึกบัญชียังไงเนี่ยจะช่วยทำให้เราฝึกคิดนะครับและเพิ่มรอยหยักในสมองแทนที่จะบอกว่ารอมาตรฐานออกถึงจะค่อยทำตามนะครับเราควรจะต้องแอคทีฟอยู่เสมอนะครับทีนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายคนนะครับเขามีมายเซตว่าออเดดเนี่ยควรจะต้องรู้ทุกเรื่องไม่งั้นจะมาตรวจฉันได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับบางทีลูกค้าเนี่ยเขาถามเรื่องภาษีใช่ไหมครับแบบในมุมที่ซับซ้อนมากแม้ว่าผมจะจบบัญชีมาอย่างเงี้ยวิชาที่ผมเรียนตอนปริญญาตรีเนี่ยมันมีวิชาที่เกี่ยวกับภาษีเนี่ยแค่ 2-3 ตัวเองครับที่เป็นวิชาบังคับทีนี้เนี่ยการไม่มีความรู้เรื่องภาษีในบางจุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กจบใหม่นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเยอะๆและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวครับถ้าเราจะทำอาชีพ Financial Audit ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ